อยากถามคุณหมอว่าการที่พ่อแม่หย่าร้างกันมีผลต่อจิตใจของลูกมากน้อยเพียงใดคะปัญหาการหย่าร้างพ่อแม่ในปัจจุบันนะครับน้องๆจะต้องรู้ว่ามีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราแต่งงานกันเร็วขึ้นนะครับอยู่กันไปอยู่กันมาที่ตอนแรกบอกใช่แน่สักเดี๋ยวบอกใช่เลยอยู่ไปอยู่มานานใช่แน่หรือสักพักบอกคงไม่ใช่มั้งพออยู่สัก 5-6 ปีไม่ใช่หรอกก็เลิกกันไปปัญหาที่ตอนเลิกกันไปเนี่ยส่วนใหญ่บางทีไม่ได้เลิกลากันไปดีๆเลิกลาแบบทะเลาะเบาะแว้งกันไปแล้วลูกก็ต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมครับคนที่อยู่นี่ก็พูดถึงอีกคนในแง่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับถ้าสมมติอยู่กับแม่แม่พูดถึงผู้ชายในแง่ไม่ดีความรู้สึกตัวเองจะดีไหมไม่ค่อยดีมันก็อาจจะเกิดปัญหาสัมพันธภาพในอนาคตได้ก็อยากจะฝากว่าสำหรับน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดจะหย่าร้างอะไรกันไปคิดถึงลูกกันบ้างนะครับพูดถึง อีกคนในทางที่ดีเช่นสมมติเราจะเลิกกับภรรยาหรือจะเลิกกับสามีเราบอกเราไปด้วยกันไม่ได้ในบางเรื่องแต่คนนี้ยังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นก็คบได้บางเรื่องนะครับปัญหามีแน่มากน้อยแค่ไหนและเด็กๆ ก็ต้องรู้เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเราเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาแบบนั้นเราก็จะต้องมองว่าสังคมไม่ได้เป็นแบบนั้นหมดเราต้องหาคนที่เราพอที่จะพูดคุยได้พี่ป้าน้าอาอะไรทั้งหลายพวกนั้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตการณ์อันนี้ไปได้